teachers, and students. We would like to thank you for taking time out of your busy schedules to be here today. Thank you for helping us celebrate Academic Day 2014. This year, once again, the theme is Tales and Talk. We have many things to show you. First, show our survey. It's a government exhibition that has spanned hospital, energy, financial, and agriculture. Second, show our survey. It's a display of academic performance, student work, and portfolio. Third, show our survey. It's kindergarten activities and children work. And fourth, show our survey. It's a family business. กราบเรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ท่านเจริญพี่สิบแสนและคณะท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธีรธาดาและคณะผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานนำวิชาการคณะครูนักเรียนทุกท่านทุกโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของคณะกรรมการจัดงานธีรธาดาคาร์บินเดย์ดิฉันนางสุดารัตน์พลอยระยะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งการจัดงานวันวิชาการและคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่วนทีม Toys and Tales and Toy ในปีนี้ถือเป็นการสรุปยอดที่เราได้ส่งเสริมการอ่านสร้างสรรค์ความคิดสร้างจินตนาการอันสำคัญยิ่งและในโอกาสต่อไปนี้ดิฉันขอนำท่านทุกท่านเข้าสู่ภาคพิธีการค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ลาสันติภาดากรรมการสถานศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้และกล่าวเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ท่านเจริญ20แสนขึ้นรับฟังกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานที่รัฐดาอาคารเดย์ต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ท่านเจริญ20แสนและคณะท่านผู้รับอนุญาตโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลกท่านอาจารย์สมชายสันติภาราคณะผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานฝั่งวิชาการคณะครูและนักเรียนจากทุกๆโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้คณะผู้ปกครองและก็แขกผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะในนามของคณะกรรมการจัดงานธีรธาดาค่ะทุกเพื่อนขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานโลกเขตงานที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานธีรธาดาอาคาเดมิกเดย์ในธีม Tales and Toys ในครั้งนี้ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ข้อที่1เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามปรัชญาของการแบ่งปันของโรงเรียนอันเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยแห่งการให้กับนักเรียนให้ตามวัยให้ตามศักยภาพที่สามารถกระทำได้ตั้งแต่เยาว์วัยข้อที่2เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของผู้บริหารครูนักเรียนให้ทำงานอย่างเป็นระบบรู้จักการวางแผนงานการบูรณาการเพื่อสร้างผลงานในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนการนำแนวคิดต่างๆมาสร้างเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนจากธีม2งานปีนี้ธีมนี้เป็นปีที่2ก็คือธีม Toys and Tales and Toys ที่จะนำเสนอจากนี้ไปเพราะทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดของนักเรียนในการที่จะเข้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ตลอดจนความเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตข้อที่3เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการไม่ว่ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือทุกๆกลุ่มสาระซึ่งเราได้แบ่งกลุ่มวิชาความสำคัญของวิชาเป็น3กลุ่มคือกลุ่มการคิดคำนวณกลุ่มความรู้ความจำและกลุ่ม entertainment ดังที่ท่านจะได้ชมในexhibition ด้านนอกต่อไปและนักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไม่ว่าระดับไหนเป็นช่วงชั้นไปข้อที่4เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงที่เราได้เรียนเชิญมาจากหน่วยงานหรืออาชีพโดยตรงไม่ว่าจะทางด้านพลังงานด้านการแพทย์ด้านการเกษตรด้านป่าไม้และอีกหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาจับมือร่วมกันในวันนี้และก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์กับการเรียนรู้ของเราด้วยข้อที่5เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้อาชีพของครอบครัวโดยการนำเสนอในรูปแบบของเท่าแก่น้อยในรูปต่างๆเพื่อที่ว่าทางครอบครัวจะได้ตรวจสอบว่าลูกหลานนั้นจะสืบทอดธุรกิจด้วยความรักความผูกพันต่อไปหรือไม่ซึ่งมูลต่างๆเหล่านี้ท่านจะสามารถเข้าชมได้ตรงสนามเทนนิสด้านหลังอาคารสำหรับโรงเรียนต่างๆที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้มาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเช่นเดียวกันโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ปกครองต่างๆที่ได้อนุญาตให้ลูกหลานลองเสียความรู้ว่าจิตมาเป็นเท่าแก่น้อยในวันนี้ให้ได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอาชีพขอบคุณหน่วยงานที่ได้จัดวิทยากรมาให้บรรยายความรู้ซึ่งมันมีการบรรยายในชั้น2ของอาคารตัวนี้เป็นรายห้องเรียนหลายด้านทั้งจากการแพทย์นะคะด้านพลังงานด้านเกษตรพืชพันธุ์ไม้ด้านป่าไม้ด้านการเงินการธนาคารด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ด้านจริยธรรมต่างๆชั้น2นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ในห้องประชุมนี้จะเป็นการหลังจากพิธีเปิดแล้วจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านความรู้ทั่วไปที่เราเรียกว่าควิสนะคะแล้วก็เป็นนิทรรศการตามมูลต่างๆที่นักเรียนจะได้นำเสนอจากช่วงชั้นภายนอกอาคารจากด้านสนามบาสไปจนถึงด้านประกอบกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการของศูนย์สสวทโดยใช้ห้องวิทยาศาสตร์ของการเข้มซึ่งวันนี้ก็จะมีการทำสวนเช่นเดียวกันที่พลาดไม่ได้อีกประการคือคลินิกการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีคลินิกที่แก้ไขสำหรับคนไทยหรือเด็กไทยที่ออกเสียงบางเสียงไม่ถูกต้องโดยมีคลินิกให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะดิฉันเองในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านประธานนะคะแล้วก็ทุกท่านทุกหน่วยงานหากว่าวันนี้มีข้อขัดข้องประการใดพวกเราทั้งหลายก็ขอน้อมรับไปเพื่อการแก้ไขในโอกาสต่อไปแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันใกล้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ท่านเจริญยิ่งสิทธิ์แสงได้กล่าวเปิดงานที่รัชดาอาคาเดมิกเดย์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมงานต่อไปกราบเรียนเชิญค่ะด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะมูลนิธิพัฒนาและผู้บริการร่างผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานในวันนี้คณะครูนักเรียนผู้โรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้เรียนที่เคารพทุกท่านเนื่องจากท่านผู้บริการกิจราชการได้มอบหมายให้ระบบการเจริญที่สุดแสนรองผู้บริการขีดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกที่1ประกาศรับที่เป็นประธานในนี้ระบบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทีมนักลาอะคาเดมิกเอ2014จากกล่าวรายงานของทราบว่าเมื่อครูเข้าร่วมการจัดงานหลายโรงเรียนหลายจังหวัด
ซึ่งการแข่งขันวันนี้มีจำนวนนักเรียนถึง100กว่าคนแต่ผมเองก็รู้สึกดีใจที่เห็นคุณภาพของนักเรียนวันนี้ที่มาร่วมการแข่งขันในวันนี้เพื่อจะมีศักยภาพของนักเรียนยังคิดอยู่ว่าจากคำกล่าวแล้วนั้นผมเองก็มีโอกาสที่จะได้มาที่นักเรียนในลักษณะอย่างนี้เติบโตจากอยู่ตลอดสภาพเป็นอย่างนี้อยากนึกย้อนหลังอยากคุยอยู่อยากคอยอย่างนี้สักสามสิบปีจะได้เรียนอย่างนี้ผมทราบว่ากิจกรรมที่จัดวันนี้เป็นกิจกรรมแข่งขันในการแข่งขันทักษะโดยเฉพาะทักษะก็ดีซึ่งจะเป็นการบูรณาการวิชาหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างๆเป็นความยิ่งใหญ่จัดสรรของผู้ปกครองเรียนที่มาร่วมงานวันนี้รู้สึกดีใจภูมิใจก็ขอให้กิจกรรมที่จัดงานวันนี้สำเร็จร่วงไปได้ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานทีรัตนาอาคิริสตี2014ที่เชลแอนด์ทอยสำหรับนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน